สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s i s s to t t e Moon Podcast เอพิโซดที่199นะครับคุณอยู่กับระวิทยานุสาหะเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นตอนของวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าจริงๆอัดวันเสาร์เช้านะครับผมยังอยู่ที่เฮลซิงกีก็ตอนนี้ก็เป็นกี่โมงที่กรุงเทพประมาณ2โมงนะครับต้องอัดก่อนเพราะพรุ่งนี้เดินทางนะครก็จะไม่มีเวลาอัดก็วันนี้ก็มาขออนุญาตไล่คำถามไปเรื่อยๆนะครับท่านแรกถามมาบอกว่า ไม่ใช่ท่านแรกจริงๆต้องบอกเป็นท่านท่านหลังๆแล้วเพราะว่าผมอ่านย้อนจากจากใหม่ไปเก่านะครับก็ถามมาว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่นะครับที่อ่านหนังสือมาหรือเจอมาเนี่ยมี passion กับสิ่งที่เขาทำานีแล้วก็ปัญหาคือผมไม่มี passion ที่ที่จะพอเจาะจ,จงแล้วก็ทุกทุกอย่างที่คิดว่าชอบมีคนทำไปหมดแล้วนะครับ อยากถามว่า1 Pass พาชั่นต้องหาอย่างไรสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหม2ถ้าหาไม่เจอสร้างไม่ได้อยู่แบบคนไม่มีพา s ชั่นจะโอเคไหมนะครับต้องบอกว่า,างี้ครับจริงๆอยากให้ไปฟังผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะซะที่เดียวแต่ว่าผมเคยพูดไว้ในเท็ X เนะครับลองไปเซิร์ช Google ดูได้นะฮะเซิร์ชชื่อผมแล้วเซิร์ชเซิร์ชคำว่าเท็เนะครับเป็นเป็นงานที่ผมพูดให้กับ x, กเท็ X เกษตรนะครับก็มาไปที่ไรเกษตรจัดกับ กับเท็เอ่อมายถึงจัดเท็จแกนะครับแล้วก็ผมพูดเรื่องนี้ไว้ประมาณหนึ่งนะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามแต่ว่าเอาเอาตอบเร็วๆแบบนี้ตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับหนึ่งก็คือว่าแพชชั่นเนี่ยต้องหายยางไรจริงๆต้องบอกว่าต้องลงมือทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วจะเจอแต่อาจจะไม่มอาจจะไม่ได้แพชชั่นแบบแบบคือมันจะมีแพชชั่นหลายแบบนะในความคิดเห็นผมประเภทที่แบบ เราชอบเล่นเป็นโนแล้วเราเอาไปอาชีพได้อย่างนี้เป็นพชชั่นประเภทหนึ่งหรือว่าเราทํางานเราไปเรื่อ,อยแหละงานอะไรก็ไม่รู้ที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วอยู่ดีเราก็ไปเจอว่าเอ้ยเรามีพชชั่นเรื่องคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่มันมันมันไม่ได้ตั้งใจจะหาหรือเราไม่รู้ก่อนด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดคล้ายๆกับว่าเปิดเรดาร์ที่รับสัญญาณเรื่องนี้ไว้นะตัวอย่างตัวเองก็ไนดะ้ตอนผมเข้ามาทำอะ่ะคือคือผมไม่ได้เลือกธุรกิจด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ ที่มีอยู่แล้วนะครับที่คุณปู่ทำแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความแบบเป็นธุรกิจแบบเซ็กซีออ่ไฮเทคเลยนั้นผมก็ค่อยๆเข้ามาทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงนะแต่ทำไปเรื่อยๆเ,เราจะหามุมของของมันที่เราอยากจะจะ,จะทำต่อหรือพัฒนาต่อไปได้ในกรณีที่ทำงานกับคนอื่นก็เหมือนกันครับผมคิดว่ามันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้ก็คือต้องค้นหาพี่เราเราอย่าเรา,อย,าอย่าอยู่กับที่นะครับในการทำงานเราพยายามที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอยกคำพูดของ ของเพื่อนผมแล้วก็เป็น CMO ของสีจันด้วยเนี่ยที่บอกว่ามันมีวิธีการทํางาน2แบบนีคือทํางานทํางาน10ปีมี2แบบเออเนก็คือทํางาน10ปีจริงๆนะครับกับทํางาน1ปี10ครั้งถ้าคุณอยากหา passion ของตัวเองให้เจอเนี่ยต้องทํางานแบบ10ปีจริงๆก็คือมองหาแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับถามว่าแล้วถ้าขี้เกียจทำอะหมายถึงว่าไม่อยากมี p a s s ั่นอยู่ได้ก็ก็ไม่มีอะไรครับ ก็ได้ฮะก็ผมว่าก็โอเคคือคนทุกคนมันไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรเหนื่อยๆการการตามแพชชั่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นประเภทที่ออ t เทนติกมากๆก็คืออย่างเราชอบเล่นเป็นโดเน่ยนะครับหรือว่าแพชชั่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทํางานไปแล้วก็เจอไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยมันก็มีความเหนื่อยอยู่นะอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต่อชีวิตก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปยึดติดกับคำนี้มากเอางี้แล้วกันนะผมคิดว่าหลังๆนี้เราเราพยายามจะขยายความในคำนี้ซะเยอะจนจนอานจ,จะมันอาจจะทําให้ทุกคนรู้สึกเครียดไปหมดว่าแบบเอ๊ะฉันไม่มีแพชชั่นทาไงดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้จักตัวเองนะเอออันนี้สําคัญผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญกว่าแพชชั่นคือต้องรู้จักตัวเองนะครับการต้องรู้จักตัวเองหมายความว่าเราต้องรู้ว่าอะไรทาให้เรามีความสุข คือถ้าเกิดเราอยู่ยังไม่มีแพชชั่นแล้วเรามีความสุขก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ยังไม่มีแพชชั่นแล้วทุกเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้นะครับอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับคืออย่างที่ผมผมเรียนทุกครั้งนะครับว่าเวลาเราอ่านคําถามเนี่ยเราจะพยายามอ่านออผมอ่านคำถามเนี่ยจะพยายามอ่านแบบไม่ลงดีเทลมมกนะครับเพราะว่าบางบางส่วนใหญ่เลยแหละคำถามมันจะมันจะเชื่อมโยงไปกับเติร์ดปาร์ตี้เสมอนะฮะเดี๋ยวเติร์ดปาร์ตี้มาฟังเรารู้นะว่าเป็นใครถามนะครับโอเคอันนี้ก็ บอกว่าเนี่ยทำงานกับนายคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่จ่ายงานไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็อาจจะมีการตามงานข้ามข้ามหัวหัวหน้าทีมนึกออกไหมฮะหรือหรือหรือสั่งงานงง,ง,งๆแบบตอนแรกให้คนนึงทำแล้วบอกว่าให้ให้คนนึ่งไปทำด้วยอะไรเงี้ยนะครับบางทีเวลาคุยกับคนข้างนอกซัพพลายเออร์คุยกับลูกค้าเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่า เอ๊ะนายโทรมาคุยแล้วนะฮะหรือไม่ก็ส่งงานไปล้วด้วยซ้ำนะฮะบางทีนัดประชุมเองไม่แจ้งนะครับเราก็ไม่มีรีเซลตกลับไปนะฮะทำให้ไม่สามารถทำงานได้แล้วส่งรีเซลตกลับไปไม่ได้นะครับก็โดนตำหนิอะไรแบบนี้นะฮะก็คือบ่าผมสรุปให้แล้วกันนะฮะว่าว่าคือมีความ คือคือนายรู้สึกคนคนทำงานรู้สึกว่านายไม่สามารถที่จะจ่ายงานแล้วก็ดีลเกตงานได้อย่างอย่างถูกต้องนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ผมเป็นโดยเฉพาะสมัยก่อนนะเป็นหนักเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะยังเป็นอยู่นิดหน่อยแต่ก็พยายามนะครับเพราะว่ามีคนเตือนเยอะคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องแก้อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอต้องคุยกับนายเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องฟีดแบ็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ที่เจ้าตัวไม่รู้คือผมไม่รู้นะผมเป็นคนแบบนี้ จนกระทั่งมีคนบอกหลายๆคนนะครับเพราะในในในหัวสมองเราคือเยอยากทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดเท่านั้นเอง Efficiency ที่สุดเราไม่เคยเราไม่ได้รู้สึกว่าลูกน้องหรือทีมงานของเราไม่มีประสิทธิภาพนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะปฏิบัติตัวไม่ถูกนี่นี่คือผมมองจากมุมของของของคนที่เป็นคนสั่งนะครับดังนั้นต้องบอกเขาแล้วเขาจะปรับปรุงตัวได้ผมเชื่อว่าเท่าที่ดูจากที่ท่านที่ถามเขียนมาเนี่ยผมคิดว่า น่าจะคุยได้น,ะนายคนนี้นะฮะให้ฟีดแบ็กไปตรงๆเลยครับว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้มันทาให้เราทํางานไม่ได้ยังไงนะฮะวิธีการให้ฟีดแบ็กตรงตรงเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการแก้ปัญหาอะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะนะครับ,นะรบมีหลายท่านถามเข้ามาเรื่องงานเนาะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้รับสมัครงานอยู่แบบเกือบ20ตําแหน่งนะครับก็ก็ต้องบอกว่ายังคงรับสมัครคำถามคําถามที่ที่ท ที่เป็นคอมมอนเลยคือว่าจะรับสมัครไปอีกนานไหมก็บอกว่าก็ต้องโดยส่วนใหญ่นี่แหละ r e c r u i t m e n t p e เร o d ของเราอยู่ที่ประมาณ6สัปด,ดาห์ถึง8สัปด,ดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางทีได้เร็วบางทีได้ชา้าก,ก็อาจจะทำให้ Recruitment Period เ,เปลี่ยนไปได้บ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่คำถามแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับคือมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจริงๆผมผมเนี่ย รู้จักกับน้องชายของพี่คนนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเราคุยกันในอินบ็อกซ์นี่เราไม่รู้นะว่าว่าว่าเหมือนแบบเรารู้จักคอมมอนเพร์ชนด้วยกันนะฮะจนกระทั่งเออตอนหลังมาคุยกันแล้วถึงรู้พี่พี่ท่านเนี่ยต้องบอกว่าการุณามากที่ให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับหลายอพิโซที่ผมพูดแล้วเราเราท่านก็คือเนื่องจากท่านมีประสบการณ์เยอะนะฮะก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดนะว่าเออมันมีเรื่องอะไรที่ที่ที่น่าสนใจนะครับ ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมขออนุญ,ญาตพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบางส่วนอยากจะเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์บางส่วนขออนุญ,ญาตไปเขียนเป็นคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,น่าสนใจมากนะครับอันนี้เล่าย้อนหลังกับไป EP เก่ามากนะครับเป็นตอนที่44ชื่อ work life integration ผมเล่าถึงเรื่องของคุณแตมสุภจีนะครับคุณแตมสุภจีเนี่ยเป็นผู้บริหารผู้หญิงที่เรียกว่า มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยนะครับเคยทำงานอยู่หลายที่ IBM นะครับไทยคมปัจจุบันนี้เข้าใจว่าท่านอยู่ที่ดุสิตนะฮะแล้วท่านก็มีเรื่องราวที่ที่น่าสนใจมากพี่พี่ท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเออขอแชร์ความประทับใจในผลงานบางส่วนของพี่แตมสุปจีตอนที่สมัยอยู่ IBM นะผมขออนุญาตอ่านไปเรื่อยๆเลยนะฮะคือ,อพี่ท่านเนี่ยนะครับได้เจอพี่แตมตอน IBM ซื้อ u u s n n s s s o n s u l t a n t มาจาก PWC นะครับพี่แตมตอนนั้นเป็น Head of Regional HR ประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกว่าจำตำแหน่งเป๊ะๆไม่ได้ในเดียวนั้นเนี่ยแอสเซทหนึ่งที่มีค่าที่ IBM น่าจะอยากได้มากคือตัวคอนซัลเทนร์และทีมงานนะครับตอนที่คุณแต่มาพีเต์ให้คอนซัลเทนร์ฟั่ง p ีวีฟังพี่รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรไปแต่มีบางอย่างได้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้คอนซัลเทนร์ทั้งหมดเซ็นสัญญ,ญาว่าจ้างใหม่กับ IBM และมาเป็นทีม IBM Business Consulta n t s e r v i c ินะครับสิ่งที่ประจับใจคือ HR ขอ IBM Thailand. ตอนน้นมีอะไรที่น่นนาสนใจกว่า HR ทุกทีีท่่เคยไปทํางาน นะครับยกตัวอย่างเช่น f l e x i b e n d นะครับหรือคนทั่วไปเรียกว่า flexible benefits ที่พนักง,งานในแต่ละระดับจะมีเครดิตสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตของของบริษัทนะฮะแล้วก็เลือก fringe benefit ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิตของตัวเองได้เช่นสมมุติมีลูกก็ประกรันสุขภาพให้ลูกนะครับสมมุติว่าช่วงนี้อยากออกกำลังกายก็สมัครฟิตเนสสมัครนิติสาสนะครับซึ่งพี่ทานนี้ก็บอกว่าเออจริงๆเนี่ยเคยเอาไปไปเสนอในหลายบริษัทนะแต่ว่า ไม่มีที่ไหนทําให้เกิดขึ้นได้เลยนะครับหรือบางไม่ได้ไม่ได้มีที่ไหนสนใจจะทําแต่พี่เขาบอกว่ามันดีมากผมเห็นด้วยนะครับว่าดีมากผมอ่านแล้วผมยังแบบเออเฮ้ยมันมันน่าเอามา implement ต้องดูบัตเจตนิดนึงนะฮะคือน่าสนใจเพราะว่าถ้า defend budget ผ่านนะก็ก็น่าทำนะครับเออมีคนถามว่าคุณลวิทต,ต้อง defend budget ด้วยเหรอต้อง defend ครับ defend กับถ้าเป็น b u d g e ตก้อนใหญ่ต้อง defend กับบอร์ดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น b u d g e ตส่วนใหญ่เนี่ยผมต้อง defend กับ CFO นะครับ คือในสายงานบังคับบัญชาเนี่ยเหมือนผมจะเป็นเหมือนจะมีอำนาจสูงสุดใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเราทำแบบนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินทุกอย่างเบสออนสิ่งที่เราเราอยากได้อย่างเดียวนะครับมันจะบริหารองค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นบัตเจตทั้งหมดรวมถึงบัตรเจตของผมเองด้วยเนี่ยก็ต้อง submit ให้ CFO เป็นคน approve นะฮะอ่ะต่อต่อ,ต,อต่อนะครับ HR เนี่ยนะครับก็ยังจะย,ยังไป deal offer ดีลออฟเฟอร์ดีๆกับธนาคารนะเพื่อให้ได้ housing loan ดอกเบี้ยต่ำให้พนักงานนะครับ แล้วมีเอาทิ้งแบบที่พนักง,งานจ่ายประมาณ30ซนะครับแต่ได้พักที่ดีเลยนะฮะและพาครอบครัวไปได้โดยจ่ายในตราพิเศษนะครับเหมือนบริษัทสับสิทสัพ์สิให้ส่วนหนึ่งนะฮะเรียกว่าคุ้มมากและที่ที่สำคัญอันนี้สําคัญนะครับไม่มีกิจกรรมทีมบิวดิ้งหรือสัมนมาใดๆคือเรียกว่าให้ไปพักผ่อนจริงๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเพศเวอร์เคชั่นก็ได้เนาะออนะฮะตอนที่ตอนที่พี่ท่านเนี้ยออกจาก IBM เเพื่อเพื่อมามา บริหารบริษัทปิโตเคมีนะครับก็เข้าไปพบกับ HR ตามนัดหมายนะครับหลังคืนเซทอะไรต่างๆแล้วเนี่นะครับเ,เจ้าหน้าที่ HR ก็คุยอย่างโปรเฟชชั่นอลมากอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเคลียร์เรื่องเงินต่างๆครบถ้วนรู้ว่าอะไรจะมาเมื่อไหร่จนไม่ต้องถามอะไรเลยนะสมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ท่านเนี่ยประทับใจนะครับในตัวคุณแปมแล้วก็ IBM มากนะฮะแล้วก็ กลับมาที่ไอ้ fringe benefit นี่อีกนิดนึงนะฮะเครดิตที่ว่าเนี่ยใช้เป็น reward ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าได้ผลงานประเมินดีเช่นเป็น A บวกก็จะได้เครดิตเพิ่มอีกนะครับสิ้นปีใช้ไม่หมดสามารถ convert เป็น cash ได้ด้วยนะฮะโดย conversion rate HR ก็ประกาศชัดเจนนะครับบาง benefit ถ้ามันราคาสูงก็สามารถให้พนักงานจ่ายเพิ่มได้นะฮะเช่น medical insurance ที่สูงขึ้นนะครับจ่ายส่วนต่างไปนะฮะหรือจะไปดีดักจากเพจลิฟก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พนักง,งานอยู่กันได้ยาวๆนะฮะเฟล็กซิ e บิลเบนน่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคนะครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ท่านนี้ที่ที่ได้ส่ง Inbox เข้ามานะครับผมผมได้อะไรดีๆจากจาก จากคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้เยอะมากต้องเรียนอ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาเล่าให้ฟังหรือว่าอาจจะไปบางอย่างอาจจะอยากจะทำไปเป็นเป็นคอนเทนต์นะครับอ่าท่านต่อไปคำถามที่น่าสนใจมากนะฮะถามว่าเนี่ยเ,เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของพน,นักง,งานนะฮะคือตอนนี้รู้สึกทุกคนมีความคิดเห็นเยอะมากนะฮะแต่ว่าอาจจะเยอะเกินไปนะฮะล้วบางทีเนี่ยเหมือนแบบอยากจะมาเปลี่ยนทุกเรื่องที่เราอยากจะทำนะฮะเอ่อ คือบางทีก็ต้องอาจจะต้องแบบอยากจะเผด็จการบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเลยเลยถาม,มาว่าควรจะเปิดใจฟังความคิดเห็นยังไงนะฮะคือตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะโอเวอร์เวลไปหมดนะฮะเท่าเท่าที่เท่าที่ฟังมาจากลักษณะของคําถามคืออย่างเงี้ยค,ความคิดเห็นของผมเข้าใจว่าท่านเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเอ่อหรือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็บอกว่าเออคือความคิดเห็นของคนเนี่ยนะฮะเราก็ฟังเนาะ แต่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องทําตามหมดนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันควรจะทําตามในระดับไหนผมคิดว่าอันนี้มันต้องประเมินเหมือนที่เราทากลยุทธ์ของบริษัททั่วไปแหละว,ว่าเรื่องนี้มันควรจะทํำไหมมันม,มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าว่าคุณทําหรือไม่ทำเนี่ยคือการทําให้พนักง,งานทุกคนที่เสนอความคิดเห็นเนี่ยเขารับรู้จริงๆว่าเราฟังคําว่าฟังกับทาตามเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราฟังเรารับฟังเราเอาไปพิจารณาด้วยนะครับแต่ว่าในที่สุดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการก็ได้นะ ซึ่งก็ไม่เป็นไรซึ่งก็ไม่เป็นไรเขาก็ต้องเข้าใจได้เรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ฟังเลยเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเออเฮ้ยที่นี่แบบไม่รับฟังเสียงของพนักงานเลยอันนั้นไม่ดีนะครับการที่พนักงานเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เก็บเรื่องไว้กับตัวเองนะครับเราไปอาจจะแบบเหมือนกับเก็บเรื่องกับตัวเองแล้วก็ไปนินทารับหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นไม่ดีคือเขามาพูดกับเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็น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 ของขวัญที่มีค่ามหาศาลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ ต้องสนับสนุนใเขาพูดต่อผมผมใช้คำนี้้วกันเราก็เราก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ทำตามไม่ทําตามเนี่ยไม่เป็นไรเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำคือคือท่านถามมาเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเปลี่ยนทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งก,ก็ก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกครับเราไม่ใช่เป็นต้องทําตามเราก็มาพิจารณาตามวิธีที่เราคิดกลยุทธ์ต่างๆแหละว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการตัดสินใจว่าเรื่องไหนจะทําเรื่องไหนจะไม่ทําเราก็ใช้วิธีนั้นแหละทำนะครับอธิบายได้ว่าทำหรือไม่ทำเพราะอะไร แต่อย่างที่ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราฝังนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการทํางานเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่เหมือนต้องการยืนยนันความยืนยันจากหัวหน้าและคนรอบข้างเสมอว่าเราทํางานโอเคหรือไม่โอเคยังไงเราควรแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับหรือตอนนี้ทํางานมาหลายปีแล้วนะครับก็ตําแหน่งก็ขึ้นเร็วนะฮะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าแผานกอื่นที่ต่างประเทศในปีหน้าแต่เหมือนยังรู้สึกว่า ตัวเองยังไม่เก่งพอนะครับยังมีความคิดที่บางครั้งตามแมネจเมนต์ทีมของบริษัทไม่ทันนะครับอยากพัฒนาตัวเองมากๆแต่ติดที่เราเองไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ดีแค่ไหนหรือมีอะไรควรปรับปรุงบ้างนะครับเพราะไม่รู้มันควรจะเพิ่มควรจะเป็นยังไงนะฮะผมผมขออย่างนี้กันอันนี้มันเป็นมันเป็นต้องบอกว่าต้องใช้คานี้นะครับเป็นโรคที่คนเก่งเป็นเยอะไม่ใช่โรคเป็นอาการที่คนเก่งเป็นเยอะ นะครับคือคนคนที่คนที่ทางานดีคือเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเลื่อนตาแหน่งจะได้ไปเ,เป็นหัวหน้าทีมที่ต่างประเทศก็ต้องทํางานดนะคีคนที่ทํางานดีหลายคนจะรู้สึกแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะฮะซึ่งวิธีการแก้ไขนะวิธีการแก้ไขแล้วกันนะครับคือนอกนอกจากว่าเราจะต้องหาอะไรมาคือ คนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งเกินไปก็ไม่ดีนะนึกออกไหมครับคือมันมันมันต้องมันต้องมีความบาลานซ์แต่ผมคิดว่าเราต้องรู้ความจริงว่าเราอยู่ประมาณไหนนะครับวิธีเดียวที่จะรู้ความจริงได้คือเราต้องขอฟีดแบคค็กคถ้าเราไม่ได้รับฟีดแบ็กอยู่แล้วเราต้องขอไปเดินไปขอหน้าเลยครับพอขอฟีดแบ็กขอจริงๆไม่ต้องชมไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไรทางนั้นเอาแบบเอาแบบเรื่องจริงนะครับถ้าเราทําได้แบบนั้นเนี่ยเเราจะค่อยค่อรู้ว่าเออเรื่องนี้ที่เราคิดว่ามันไม่ดีจริงๆมันโอเคนะหรือ มันอาจจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับวิธีการขอฟีดแบ็กจากหัวหน้าและคนรอบข้างเราหรือแม้แต่อาจจะเป็นคนที่ไกลตัวไปหนึ่งสเต็ปแต่เขาให้ฟีดแบ็กเราได้นะเช่นซัพพลายเออร์หรือลูกค้านะครับขอฟีดแบ็ได้ตรงๆผมเคยไปขอนะลูกค้าเนี่ยขอฟีดแบ็เลยเนี่ยนะฮะเขาก็พูดให้ผมฟังตอนแรกผมก็สะอกเหมือนวนะ่เฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้เรื่องพวกนี้มาปรับปรุงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหานี้ไม่ใช่ว่า,าท่านนี้ทํางานไม้ดีทํางานดีนะครับแต่ว่า อาจจะยังได้รับฟีดแบ็ไม่เพียงพอนะครับก็ไปขอฟีดแบ็ซะนะฮะมีท่านถามหนังสือเกี่ยวกับ Big Data มามนะครับผมผมผมไม่ได้อ่านเยอะนะเรื่อง Big Data คือไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มๆเยอะมากส่วนจะอ่านนะอาร์ติเคลิลมากกว่าแต่สองเล่มที่ผมเคยอ่านผมชอบก็คือ Big Data at work นะครับแล้วก็ Too big to ignore the business case for Big Data าทวนอีกทีนึงนะครับ Big Data at แอด k at แบบ at s ไซน์เลยนะฮะแล้วก็ to o big to ignore the business case for big data นะครับสองเล่มนี้คือ,คอจริงๆมันมีเยอะมากนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้อาจจะไม่ได้อ่านเยอะมากก็แต่สองเล่มนี้ดีนะครับหลายท่านถามเรื่องหนังสือมานะโดยเฉพาะ the disruptor ซึ่งตอนนี้ของกำลังทยอยไปที่ร้านอาจจะหายของยากน,นิดนึงสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ในเพจ mission to the moon ก็ได้นะครับออของนี้ขายของเล็กน้อยนะฮะสองเล่มสั่งได้หมดเลยนะครับ ก็ตอนนี้ผมไม่อยู่เมืองไทยก็จริงแต่ว่าผมเซ็นหนังสือไว้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานผมจะจัดส่งไปให้ถ้าเกิดใครสั่งช่วงนี้นะครับท่านนี้ถามมานะครับบอกว่าอ,อยากอยากจะบอกว่าเคยใช้คามแอพพลิเคชันอยู่พักหนึ่งแต่ใช้ไม่เกินเจ็ดวันก็เลิกนะฮะเราก็เลิกไปหลายเดือนจนกระทั่งผมพูดบ่อยมั้งแอปนี้นะฮะก็เลยกลับมานั่งใหม่นะฮะตอนนี้เนี่ย ทำได้เป็นนิสัยติดกันทุกวันแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเป็นแอปที่กระตุ้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันมีบอกว่าเรานั่งติดกันกีนก่วันเราจะไม่อยากเสียสตินะฮะเรื่องธรรมชาติของของมนุษย์นะฮะเรื่องที่2นะครับเรื่องที่ยังทําไม่สําเร็จคือการลดน้ําหนักด้วย IF นะครับหลุดตลอดต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมผมเท่าที่ผมลองทํา IF มาคนอื่นไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักเยอะ,ะอาจจะช่วยควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่ลดน้ําหนักวิธีอื่นอาจจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่า IF ควบคู่กับคีโตอันนี้ลดน้ำหนักค่อนข้างแน่นอนนะครับและตื่นเช้าออกกาลังกายทุกวันตอนเช้าซึ่งซึ่งดีมากนะฮะซึ่งดีมากนะครับ,รบจริงๆไม่อยากตื่นผมต้อง,ต,องต้องเรียนนะครับเมื่อวานอ่านหนังสือวิ่งของมุราคามิเขาไปวิ่งนะมุราคามิเนี่ยไปสัมภาษณ์นักวิ่งเหรียญนักวิ่งโอลิมปิกอ่ะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นถามว่ามีวันไหนบ้างไหมที่คุณไม่อยากตื่นนาวิ่งนักวิ่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับบอกว่าทุกวันคือไม่อยากตื่นสัก,กวันะนะฮะ ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่อยากตื่นนะครับแต่ว่านี่แหละวินัยนะครับจะช่วยให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะฮะทีนี้แต่มันก็มีวันที่ไม่ได้วิ่งจริงเขาบอกว่าทํำยังไงดีนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องการตื่นมาออกกำลังกายครับตื่นมาแล้วยอย่าคิดเยอะคือถ้าคุณต้องหาวิธีการได้มันมีหลายคนที่ใช้ 5-second rule ก็คือ ตั้งแตล่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยหนึ่งต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยส่วนของผมเนี่ยผมใช้วิธีการจัดชุดไว้ก่อนนอนนะครับแล้วพอตื่นมาเราจะนึกเราจะนึกได้ว่าเมื่อคืนเราจัดชุดไว้แม้ว่าเราจะขี้เกียจขนานก็ตามอะมันจะมีสมองชุนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยจัดเวลาไว้ไวิ่งเหอนะเนี่ยวิ่งนิดเดียวก็ยังได้แต่พอวิ่งจริงก็ตื่นแล้วก็วิ่งได้เท่าที่เราตั้งใจนะครับเรื่องที่สามนะฮะบ,บอกว่า,าจําได้ว่ามีพอดแคสต์ตอนหนึ่งพูดเรื่องฟีดแบกนะครับ เรื่อง positive negative constructive destructive นะครับอ่ะเป็นยังไงช่วยไล่์ฟังอีกทีได้ไหมนะครับโอเคฟีดแบ็กเนี่ยมันมีใหญ่ๆด้วยกัน4ประเภทนะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า negative destructive feedback นะครับผมแปลนภาษาไทยว่าเรียกมาด่าแล้วกันเออใช้คำนี้นะฮะก็คือบอกว่าฉันไม่ชอบเธอในการทำเรื่องนี้แต่ไม่พูดว่าเล่าไงต่อเราจะให้ทำยังไงคือคือพูดแค่นั้นนะฮะอันนี้เป็น negative destructive feedback นะครับ Negative Constructive Feedback คือดีนะครับคือดีนะฮะก็คือบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ชอบสิ่งที่คุณทำและผมคิดว่าคุณควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ลองเสนอออปชันให้ลองเสนอซัก g สแจสวิธีการให้นะครับและอาจจะให้ตัววัดผลไปด้วยอันนี้เป็น Negative Constructive Feedback เป็น Feedback ประเภทที่ดีและอาจจะเรียกว่าดีที่สุดด้วยซ้ำนะฮะอันต่อไปเป็น Positive Destructive Feedback ก็คือ บอกชมก่อนเนะ่เออผมชอบนี่มากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงแต่ว่าอันนี้ตรงนู้นผมว่าต้องปรับตรงนั้นตรงนู้นปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าตกลงชมหรือด่ากันแะน่คนฟังจะงงนะครับอันนี้ไม่ดีนะฮะ positive destructive feedback ไม่ดีอันสุดท้ายคือ positive constructive feedback อันนี้ดีคือสมมติว่าเราบอกว่าเออผมชอบมากที่คุณทําเรื่องนี้นะครับและผมเชื่อว่าคุณจะพัฒนาต่อไปได้อีกในจุดแข็ง,ขงคุณอันนี้เนี่ยโดยการหนึ่งสองสามสี่นประมาณนี้นะครับนะฮะ เอ่อเรื่องที่4นะครับอยากได้คําแนะนํากับน้องในทีมว่าทํำยังไงจะม่ให้มาให้ทํางานตรงเวลามีวินัยเคารพตัวเองและผู้อื่นเรื่องการรักษาเวลานะครับสายบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เจออยู่ตอนนี้บ่อยมากนะฮะคืออ,อมาสายอาทิตย์หนึงสาวันเออก็บ่อยจริงนะครับแล้วก็บางวันเข้างานมาตรงเวลานะแต่ว่าลงไปซื้อข้าวไดลงไปใดผมเลยฮะโอโหโหดมากนะฮะ เป็นอีกเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคือถ้ากรณีที่บริษัทต้องคือต้องต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยนะคือถ้าเป็นที่ฝั่งออฟฟิศนะครับคือคือผมมีออฟฟิศกับโรงงานใช่โรงงานเนี่ยมันต้องมาตรงเวลานะเพราะว่าโรงงานมันโอเปตเระคือถ้าคุณไม่มาคนอื่นทํางานไม่ได้อะถูกไหมโรงงานมันเป็นลักษณะเกือบเกจะเป็นอย่างนั้นแต่ออฟฟิศที่มันก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งงานนะบางตาแหน่งงานเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากบางตำแหน่งงานเราก็ซีเรียสเหมือนกันเช่น ถ้าคุณต้องมีหน้าที่ดีลกับลูกค้าเหมือนกับ customer service อย่างเงี้ยก็ต้องมาตรงเวลานะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ expect ว่าโอเคเริ่มงานแล้วมันต้องมีคนตอบโทรศัพทรา,ารมาต้องมีคนคุยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นของท่านนี้คือก็ไปถามแล้วละ่ะว่ามีทำไมถึงมาสายนะฮะคำตอบก็ทําให้อึ้งไปเช่นก็เห็นคนอื่นมาสายเยอะแยะ,ยะไม่เห็นเป็นไรนะฮะคิดว่าที่นี่รับได้นะครับต้อง ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้เนี่ยต้องบอกกันไปเลยว่าที่นี่เราค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้หรือไม่ซีเรียสยังไงก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนไปเลยนะครับและถ้าหากว่ามันมีคนที่มาสายได้คนที่มาสายไม่ได้เนี่ยต้องอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงอนุญาตให้บงหรือบางคนไม่มาเลยเช่นทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยทําไมเราถึงต้องแต่ละแต่ละตําแหน่งถึงมีเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเช่นผมยกตัวอ,อย่างนะครับ เดฟอะส่ายเดฟทั้งหลายอะเนะฮะเขาสามารถทํางานอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าการส่งงานของเขาเนี่ยมันวัดผลได้ชัดเจนมากๆการที่เขามาน,นั่งอยู่ที่ออฟฟิศหรือไม่อยู่เนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยกับกับบริษัทนะฮะเขาอยู่ที่ไหนที่เขามี productivity สูงสุดเขาควรจะอยู่ที่นั่นถ้าเขานั่งทํางานอยู่ที่สตาร์บัคแล้วเขา productivity สูงสุดก็ควรใช้เขาอยู่แต่สําคัญกว่านั้นคือเราต้องอธิบายทุกคนเข้าใจและทุกอย่างต้องขอเน้นคำนี้เลยนะครับต้องโปร่งใส ต้องโปร่งใสนะครับ,รรบทีนี้เนี่ยเหมือนที่เนี่ยการมาสายจะเป็นวัฒน,นธรรมไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องปรับกันใหม่หมดนะครับต้องปรับกันใหม่หมดเริ่มต้นที่ตัวหัวหน้าก่อนนะครับอย่าง CMO คนนี้เขาจะซีเรียสมากเรื่องเวลานะนะค,คือเขาจะซีเรียสมากๆเรื่องเวลาแล้วก็ลูกน้องเขาก็ตอน,น,นแรกก็มาสายมาอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยลูกน้องทีมเขาจะจะ strict มากเรื่องนี้ก็คือมามาตรงเวลามากนะครับต้องตัวหัวหน้าเองเขาก็ทเป็นตัวอย่าง แล้วเขาก็มีกุศโลบายนิดหน่อยเช่นอาจจะเรียกประชุมทันทีเลยนะครับหรือว่าเรียกประชุมทันทีที่เริ่มงานเลยหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเข้าห้องประชุมอะเรามาสายอะมันกดดันกว่ากว่าการมาสายปกติเยอะนะทำบ่อยๆก็ได้ผลเหมือนกันผมว่านะครับอันนี้ลองไปพิจารณาเรื่องนี้ดูนะฮะ มีหลายท่านเขียนเข้ามาเรื่องอยากจะเอาคอนเทนต์ในพอดแคสต์ไปเล่าต่ออยากไปใช้อสอนหนังสือต่ออะไรอย่างี้นะครับเอาไปได้เลยนะครับเพราะว่าผ,ผมก็เอามาจากคนอื่นเหมือนกันนะฮะโดยส่วนใหญ่ผมจะพูดเสมอไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ทุกครั้งผมจะพูดเสมอว่าคอนเทนต์ในพอดแคสต์เนี่ยมาจากซอร์สไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหลายท่านคอมเมนต์เรื่องใหม่มาดนึงนะครับวันที่เราปรับเสียงกันเราอัดเสียงกันไม่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เอพิโซด1 9 2่งเถึง่เกนี่ยมันก็เลยจะ,ะเเสียงเบานิดหนึ่งแต่ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะครับมีมีคนบอกว่าเอ้ะทำไมคุณรงไบิดถึงเปลี่ยนเรื่องใหม่บ่อยคือผมก็พยายามนะที่จะที่จะทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะครับบางทีมันก็จะมึนๆน,นิดหน่อยนะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นเรื่องฟีดแบ็ k อีกแล้วนะครับผมก็บอกว่าเออเนี่ยทำยังไงใช่น้องๆกล้าฟีดแบ็เราในสิ่งที่รู้สึกจริงๆนะครับ หลายที่ก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่าง one on one หรือ formal a n formal session แต่ปกติน้องๆไม่กล้าบอกพี่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตัดสินจากตัวเองเลยนะฮะแล้วเราก็คิดว่าคิดหนักอะถ้าจะฟีดแบ็อะไรที่มันที่มันเป็นลบกับหัวหน้าเราไปตรงๆนะครับอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าคือมันต้องมาจากทั้งสองฝ่ายนะตัวหัวหน้าเองก็ต้องก็ต้องสนับสนุนด้วยแล้วก็ตัวลูกน้องเองก็ก,ก็ต้องต้องถูกค่อย เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องของการฟีดแบ็กเพราะอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งแนละ้วว่านาธรรมไทยอะ่ะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเราคือเราเราถือเรื่องเรื่อง seniority เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนนท์วันทอลและฟีดแบ็กเซสชั่นเนี่ยคืออพิโซดของวันศุกรนะ์ฮะผมได้พูดเรื่องนี้แบบยาวๆไปแล้วนะครับลองไปอ่านดูผมคิดว่าเอไม่ใช่ลองไปลองไปฟังดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้ไอเดียพอสมควรอีกท่านนึงถามมาครับบอกว่ากํากลังเริ่มทําธุรกิจใหม่นะ อะไรคือสิ่งที่ทำสำคัญที่สุดที่จะทาธุรกิจให้ให้ให้ธุรกิจรอดไปได้ในหนึ่งปีแรกนะครับนี่เป็นคําถามที่ถูกต้องมากเลยนะฮะคือเวลาเราถามเรื่องของการทาธุรกิจเนี่ยแล้วมันมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนคือช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาที่กำลังขาขึ้นหรือช่วงเวลาที่กําลังเริ่มไอช่วงเวลาที่กาลังเริ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางนะฮะเปราะบางมากๆ oh, ช่วงเวลาหนึ่งดัง voilà. นั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสให้ดีโฟกัสให้ดีเรื่องอะไรนะครับหนึ่งสำคัญ สุดเลยนะฮะคืออย่าให้เงินสดขาดมือความหมายก็คือว่าต้องดูแคชโโลให้เป็นนะครับอย่าขายของไปเรื่อยๆรื่เราไม่ดูแคชโโลนะครับ<ม>คือในปีแรกผมเข้าใจนะมันมีเรื่องอะไรเยอะมากที่บางทีเนี่ยจะหมุนไปหมดนะฮะสมมุติคุณเปิดร้านอาหารแล้วกันเปิดร้านอาหารเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วก็คือธุรกิจร้านอาหารเนี่ยรับเงินสดนะครับอาจจะจ่ายเงินสดหรือจ่ายเงินเชื่อเราแ,แต่แต่ว่ารับเงินสดแน่ๆเพราะฉะนั้นดีนะครับแคชโโก็จ,จะไม่มีปัญหาเยอะนะฮะนอกจากว่าคุณ เอาเงินไปใช้ผิดประเภทนะครับต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูเรื่อง cash flow ไม่ได้เป็นเรื่องยากครับไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ขอให้ตั้งใจดูเรื่องนี้ให้ดีนะครับสองต้องปีแรกๆที่ทำอ่ะต้อง,ต,องต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะในความเป็นจริงมันมันคือการทดลองนะครับปีแรกๆที่ทําธุรกิจมันคือการทดลองเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นและเผื่อใจไว้เยอะๆนะฮะหนึ่งในสิ่งที่คน ผมเจอบ่อยแล้วนต้องใช้คำนี้คือออพติมิสติกเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเดี๋ยวจะถามว่าอยากให้มองโลกในแง่ลายหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปอย่ามั่นใจเกินไปว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในอนาคตได้ไปซะทั้งหมดและทุกอย่างมันจะดีไปหมดนะครับอย่าอย่ามั่นใจอย่างนั้นจนเกินไปข้อที่3มนะครับต้องรับฟีดแบ็กของลูกค้าตลอดเวลานะครับฟีดแบ็กของลูกค้าบางคนเนี่ย ฟังแล้วอาจจะรู้สึกโมโหนะในตอนแรกแต่ส่วนใหญ่เกือบร้อเนี่ยนะครับถือโดยถ้า,ถาเขาเปา็นลูกค้าเรานะครับถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนะคนที่เขาไม่ให้ฟีดแบ็คุณเนี่ยนะครับคือเขาใส่ใจนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ให้เขาแค่ไม่มาซื้อของร้านคุณอีกทีเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นผมคิดว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับโอเคก็สมควรแก่เวลานะฮะยาวแล้วตอนนี้นะครับ ก็คิดว่าต่อของทางครบทุนถ้าเกิดไม่ครบต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เปิดดูจากในคอมเปิดดูจากในมือถือนะฮะคอมมันเปิด Facebook เข้าไปในหน้าไอเพจแมเนเจอร์ Page ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามเม i o n to t h รบุ o n Podcast แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์ตอนพิเศษมากๆเพราะว่าจะเป็นเว็บ Sumit Edition ที่ผมจะไปที่ลิสบอนนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังว่า สปิเกอร์ในเว็บสมิธเนี่ยเขาคุยอะไรบ้างสปิเกอร์ปีนี้แบบโอ้โหเจ๋งมากนะครับหลายท่านเนี่ยพูดชื่อแล้วอย่างเช่นเรเรเดียโลก,ก็มานะครับคนที่เขียนหนังสือ Principle อันนี้แน่นอนต้องไม่พลาดแน่ๆน่เดี๋ยวต้องไปฟังดูครับว่าในเว็บสมิธปีนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ